รู้หรือเปล่าครับว่างานเขียนแล้วก็นักเขียนของอินโดนีเซียเนี่ยเติบโตแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปตามบริบททางการเมืองของประเทศพอดแคสต์รีวิวกับรายการลบมุมอ่านตอนนี้นะครับเราได้ชวนคุณแคลสอาทยาสิทธิ์ศรีสุวรรณนักเขียนและแฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมสีไร้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับว่าการเมืองเนี่ยส่งผลต่องานเขียนและนักเขียนของประเทศอินโดนีเซียอย่างไรบ้างที่มันเริ่มที่ว่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วมองว่าเป็นวรรณกรรมของดินแดนโดยรวมของถิ่นนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันเปลี่ยนในช่วงที่เจ้าอาณานิคมดัตช์นะฮะหรือว่าฮอลแลนด์หรือปัจจุบันก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามายึดครองหมู่เกาะเหล่านี้นะครับแล้วก็ฮอลแลนด์นี่ก็พยายามที่จะเข้ามาจัดการเนาะแล้วก็ส่งเสริมมีการตั้งโรงเรียนมีการจริงๆโดยเจตนาคือจะมาควบคุมคนนั่นแหละจะมาควบคุมคนแล้วไม่ใช่ใช้แต่กองกำลังอย่างเดียวก็ใช้วัฒนธรรมอะไรด้วยใช้ภาษาใช่อะไรเนี่ยแล้วก็พอการเข้ามาของเจ้าอาณานิคมดัตช์เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้แบบว่าเริ่มมีการเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาแล้วก็ดัตเองเนี่ยก็สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์หนังสือในพื้นที่ของเกาะต่างๆเกาะชวาเกาะบาหลีต่างๆเนี่ยชาวดัตเนี่ยก็สนับสนุนให้มีการตั้งสำนักพิมพ์นะในยุคนั้นนะช่วงนั้นก็ประมาณปลายทศวรรษ1880 1890อะไรพวกนั้นนะฮะแล้วก็ล่วงมาถึงประมาณ19นะทศวรรษ1900 1910อย่างเงี้ยดัตก็ให้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ที่เราเรียกกันว่าบาลัยพุทธกานะบาลัยพุทธกาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นสำนักพิมพ์ที่ให้นักเขียนอินโดนักเขียนพื้นเมืองเนี่ยได้เขียนงานแล้วก็ส่งมาเพื่อที่จะพิมพ์แต่รัฐบาลดัตช์เนี่ยควบคุมดูแลก็จะมีคนตรวจมีคนแบบว่าคอยดูว่าอันนี้พิมพ์ได้ไหมเรื่องนี้อนุญาตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มก้อนของคนที่ส่งมามากๆก็คือเขาเรียกว่าชาวมินังกะเบานะพวกมินังกะเบาอยู่บนเกาะสุมาตราเนี่ยนักเขียนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมักจะส่งเรื่องมาต้นฉบับมาให้บาลัยพุทธกาแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะได้พิมพ์ซึ่งการที่ได้พิมพ์เนี่ยแสดงว่าดัตโอเคก็คือมันเป็นการควบคุมอะครับจริงๆมันก็พยายามควบคุมองค์ความรู้ควบคุมพฤติกรรมโดยอาศัยหนังสือติดตามรายการหลบมุมอ่านตอนวรรณกรรมแห่งประเทศหมู่เกาะอินโดนีเซียได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Androidรวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม